คอลัมน์คันปากโดยบรรจงทำงานเข้าขาช่วงนี้งานแน่นทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์สำหรับนายภูมิธรรมเวชยชัยหรือรองอ้วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีซึ่งทำให้มีภารกิจเพิ่มขึ้นในงานต่างๆที่ต้องทำแทนนายกไปพลางก่อนจนกว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วรายชื่อพักร่วมรัฐบาลทุกพักนิ่งเรียบร้อยอยู่ในช่วงการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นที่ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วซึ่งทุกพักโดยเฉพาะในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ร่วมรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าสบายใจที่จะได้ร่วมในรัฐบาลนายกอิงร์รวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยอย่างนายภูมิธรรมก็เคยยืนยันเช่นเดียวกันว่าการร่วมรัฐบาลของทุกพักต้องอยู่ด้วยกันด้วยความสบายใจซึ่งช่วงหลังจะได้เห็นภาพชื่นมื่นระหว่างพรรร่วมรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงล่าสุดในการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุขโทขทัยนครสวรรค์และชัยนาทรองภูมิธรรมควงเสียหนูอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้กองธรรมนัฐไปด้วยเพราะเป็นเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยโดยตรงโดยก่อนขึ้นเครื่องบินรองภูมิธรรมเห็นเสียหนูเดินมาในชุดพร้อมลงพื้นที่ ใส่หมวกและเสื้อแจ็คเก็ตของพรรคภูมิใจไทยรองภูมิธรรมจึงแซวนายอนุทินอย่างอารมณ์ดีว่าเท่มากซึ่งมีร้อยเอกธรรมนัสยืนดูพร้อมอมยิ้มด้วยก่อนทั้ง3มคนจะไปขึ้นเครื่องบินพร้อมกันและปรากฏภาพถ่ายชื่นมื่นบนเครื่องบินเป็นภาพเซลฟี่ของทั้งสคนโดยรองภูมิธรรมนั่งบนเก้าอี้ริมหน้าต่างถือเอกสารงานอยู่ส่วนร้อยเอกธรรมนัสหยุดตรงกลาง โดยลงจากเก้าอี้นั่งยองๆเพื่อร่วมเฟรมไม่ให้บังรองภูมธรรมและถัดมาเสียหนูนั่งกับพื้นอยู่หน้าสุดเป็นคนยกกล้องถ่ายเซลฟี่ด้วยรอยยิ้มงานนี้เรียกว่าเข้าขากันสุดๆรวมถึงเรื่องงานที่บูรณาการกันได้ราบรื่นทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สารเจ้ากระทรวงควงกันไปดูแลประชาชนด้วยตัวเองโดยเฉพาะรองนายกภูมิธรรมที่อยู่ระหว่างทำหน้าที่แทนนายกก็ถึงกับยิ้มแก้มปริกันเลย